ขับเข้าตายครับเขาเดินตัดหน้าเลยเดินจากฝั่งนี้เหรอครับใช่ฝั่งเดียวกันเนี่ยถ้าความเร็วไม่เกิน60แน่นอนเพราะว่าจะเป็นจังหวะเหยียบขึ้นพอดีครับตอนนั้นการจราจรเป็นไงบ้างครับพี่รถเยอะไหมก็เยอะครับตลอดก็คือป้าก็เดินข้ามฝั่งไปเลยใช่ครับเราเบรกไม่ทันแล้วตอนนั้นและตอนนี้ในส่วนของเรื่องของผู้เสียชีวิตจะมีพูดคุยกับญาติเขาบ้างอย่างไม่ได้คุยเลยเดี๋ยวเบื้องต้นคุยแค่ตำรวจกับประกันอ๋อแต่เรามีประกันครับซื้อของทุกวันครับแล้วก็เลยข้ามมาก็ไม่รู้ว่าบาดกระเพาะเนาะอุบัติเหตุแล้วก็เกิดขึ้นเราก็เลยเราไม่รู้ว่ารถมา2 คันใช่ไหมครับแล้วคันฝั่งทางขวาเบรกตรงนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยนะแล้วตรงที่จะมีบ่อยอ่ะเพราะว่ามันเป็นตลาดแล้วก็มีแยกเอื้อถอนที่วิ่งเข้าไปออกเป็นลักษณะเมื่อ3 แยกแล้วบ้านเขาอยู่ที่ไหนครับเนี่ยบ้านอยู่ในซอย2/4อ๋อก็ฝั่งตรงข้ามกับตลาดเลยข้ามกับตลาดจะมาทุกวันอยู่แล้วครับปกติจะมา2 คนแต่วันนี้ก็เลยมาคนเดียวครับแล้ววันนี้มี3 คนเดียวก็เลยเจอประเทศคนเดียวอีกคนนึงก็เลยไม่ได้มาจะมาป้าอายุไล่เลี่ยกันที่ไหนแล้วเขามีสัมภาระอะไรที่ซื้อมาฮะสิ่งของที่ซื้อมามีไหมกำลังจะไปซื้อครับ